ครับสุกสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะครับเป็นเหตุที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนคุณจันทิมากับท่านผู้ชมครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นั่นคือที่จังหวัดยะลาหลายจุดด้วยกันนะครับคนร้ายมีการระวังระเบิดเมื่อคืนเมื่อเช้าชุดเก็บกู้จะเข้าไปทําการเคลียร์พื้นที่ก็มีการเกิดระเบิดขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งเราจะพยายามในการต่อสายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตรงนั้นด้วยรรเเาปิ่มดู เหตุการณ์กันก่อน,นครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับคนร้ายก่อเหตุเผายางรถยนต์และอบวางระเบิดในหลายจุดในพื้นที่3ามอำเภอโดยเช้าวันนี้ครับคนร้ายได้ระวางระเบิดอีก2จุดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอฐานโตครับทำให้ตำรวจทหารได้รับบาดเจ็บรวมแล้วตอนนี้5นาย จุดแรกที่เกิดเหตุได้กับที่ถนนเส้นทางลัดบ้านควรหมู่ที่5ตาบลพร่อนอําเภอเมืองยะลาคนร้ายได้กดชนวนระเบิดสแสวงเครื่องที่ผูกติดไว้กับต้นไม้ข้างทางขณะที่รถยนต์ของตํารวจชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษสพลำใหม่ขับผ่านระหว่างเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าที่บริเวณแยกบ้านจานันเมื่อคืนที่ผ่านมาแรงระเบิดทําให้ต้นไม้โค่นขวางถนนและรถยนต์ของตํารวจซึ่งเป็นรถหุ้มเกาะเสียหายกระจกแตกและยางแตก ตำรวจที่นั่งมาในรถซึ่งมีทั้งหมด7นายได้รับบาดเจ็บ3นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพย,ยาบาลยะลาอาการปลอดภัยแล้วติหลังเกิดเหตุชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดยะลาได้เข้าตรวจสอบพบว,ว่าคนร้ายใช้ระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในถังแกส๊สปิกนิกน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม ขณะเดียวกันนั้นได้รับแจ้งว่าคนร้ายได้ลอบวางระเบิดทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33ที่บริเวณบ้านโพทองตำบลบ้านแร่อำเภอทานโตทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บอีก2นายเชื่อว่าเหตุทั้งสองที่เกิดขึ้นนั้นคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นได้ก่อเหตุลอบเผายางรถยนต์และวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเมืองยะลารวมทั้งลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าที่อำเภอยะหา2จุดอำเภอรามัน3จุดและที่อำเภอทานโตอีก1จุด ด้านพลตรีบรรพตภูนพพเพียโรโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประนามผู้ก่อเหตุความไม่สงบพร้อมยืนยันที่จะมุ่งมั่นบุรณาการทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุโดยหวังให้เกิดผลทางจิตวิทยา